แต่มรสุมเหล่านี้ค่ะนอกจากคดีเว็บพนันหลากหลายคดีแล้วเนี่ยมีข่าวที่เล็ดรอดออกมาอีกอย่างเรื่องเตรียมแจ้งข้อหาคดีเงินบริจาคให้กับวัดสาราปูนอยู่ที่อยุธยานะคะแล้วก็มีลืออีกนะเรื่อง112จะข้อกล่าวหากฐินพระราชทานแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้งหมดตรวจสอบแล้วยังไม่เป็นความจริงนะคะยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเคลียร์ข่าวลือพวกนี้นะยังไม่เกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรนะคะแต่การไปทำบุญที่วัดสาราปูนวัดนี้ล่ะค่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือไปตลอดอยู่แล้วไงส่วนเรื่องข้อกล่าวหาเดี๋ยวก็ว่ากันไปชี้แจงกันไปนะคะเราไปตรวจสอบที่วัดสาราปูนได้นมัสการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสมาด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณมุกรวีทีมข่าวของเรานะคะติดต่อสอบถามไปค่ะที่พระอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดสาราปูนวรวิหารด้วยนะคะเจ้าอาวาสบอกว่าทางวัดเนี่ยออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบิ๊กโจ๊กจริงๆไอ้ใบที่เราเคยเห็นนั่นแหละเพราะว่าเขานำเงินมาร่วมทำบุญกับทางวัดจริงๆแต่ก็ไม่เคยสอบถามที่มาที่ไปว่าเงินมันมาจากไหนยังไงนะคะแล้วอีกอย่างคือทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสนะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนี่นาเจ้าอาวาสยังบอกอีกนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเป็นคนที่ชอบไหว้พระมีศรัทธากับวัดทุกที่ที่ไปแต่อาจจะศรัทธาที่วัดสาราปูนเป็นพิเศษก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าหลวงพ่อแขนลายที่เขามากราบไหว้เนี่ยทำให้เขามีความสุขแต่ก็ขอยืนยันนะคะว่าทางวัดไม่เคยเรียกร้องให้ญาติโยมมาทำบุญแบบจำนวนเยอะแยะมากมายนะเจตนาของวัดต้องการเป็นศูนย์รวมจิตใจอยากให้วัดสะอาดสงบมีให้คนมาทำบุญสร้างมาตรฐานความมีระเบียบวินัยมาไหว้พระแล้วก็เกิดความสบายใจเท่านั้นเองทีมข่าวของเรานะคะยังได้ถามอีกว่าท่านคะตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยมีโครงการอะไรที่จะทำถวายวัดอีกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะสร้างวิหารหลวงพ่อแขนลายเจ้าอาวาสก็รีบตอบทันทีเลยนะบอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนเขาเคยพูดไว้ว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่แต่ท่านได้ปฏิเสธเพราะว่าไม่อยากให้สร้างอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เกินไปลองฟังเสียงดูค่ะน่าก็ไม่มีอะไรที่จะชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆเนี่ยเพราะฉันไม่รู้เส้นทางยังไงนั่นยังไงมายังไงเนาะทางเจ้าหน้าที่มานั่นไปแล้วฉันก็ให้ข้อมูลไปตามที่เจ้าหน้าที่มาพบปะฉันนะก็ฉันก็ยืนหลักฐานตามเขาก็ไม่มีอะไรหรอกมาถามว่า อนุโมทนาบัตรนี้ออกจริงไหมฉันก็จริงเนี่ยเพราะมีรายชื่อเยอะอยู่เนาะการทำบุญเราก็ออกให้เพื่อความสบายใจไอ้การดิ้งเงินมาจากเส้นทางไหนแล้วจะไปรู้ได้ไงอะทางวัดอะฉันจะไปถามได้ไงไปยมเอาเงินมาจากไหนมาทำบุญกันมันไม่มีหรอกเนาะค่ะคือมันต้นเหตุมันอยู่กับที่เรื่องของเขาไอ้ปลายเหตุถึงฉันจะไม่รับรู้ว่าทุกคนเนาะจะมีตำแหน่งหน้าที่สูงอะไรก็มาไหว้พระแล้วก็เกิดความสบายใจเขาก็มานะเนาะคนรวยก็มาคนจนก็มาเรียกว่าทั้งจนทั้งรวยทั้งสวยทั้งหล่อทั้งงามแล้วก็มากันได้หมดอะวันเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้มาไหว้อ่ะต้องเอาเงินมาทำบุญมากๆนะฉันไม่เคยอ่ะมีแต่บอกให้โยมทุกคนต้องทำบุญน้อยๆนะมีกินมีใช้เยอะๆค่ะนะนี่นะคะจริงๆวัดสาราปูนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนการเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยเข้าไปกันหลายท่านแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปเอาตำแหน่งบนสุดเลยนะอดีตนายกนะคะ3ท่านด้วยกันอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์พลเอกประยุทธ์ไปมาแล้วนะคะพลเอกประวิตรก็ไปมาแล้วค่ะหรือแม้แต่กระทั่งอดีตรองนายกอย่างคุณโกวิทวัฒนะก็ไปมาแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายขอแค่มาแล้วสบายใจก็พอเดี๋ยวก็ดูว่าการทำบุญครั้งนี้ของบิ๊กโจ๊กจะกลายเป็นอีกหนึ่งข้อกล่าวหาหรือเปล่านะครับ